สลดใจมากๆตอนที่ไปเจอศพศพถูกตัดนิ้วมือทั้ง10นิ้วทิ้งแล้วก็จับยัดในถังน้ำพลาสติกนะครับขนาด200ลิตรก่อนที่จะโบกปูนทับแล้วก็โยนทิ้งในอ่างเก็บน้ำที่ชนบุรีตำรวจไทยทำงานไวนะครับตามไปเจอศพเอาศพขึ้นมาจากน้ำแล้วกำลังยืนยันอยู่ว่าผู้ตายคือคนที่หายตัวไปจริงหรือไม่ผู้ตายตามรายงานคือนายโรย โรอุยจงนะครับอายุ34ปีหลังจากที่แม่ของเขาที่อยู่ที่เกาหลีใต้ติดต่อมาหาตำรวจไทยบอกว่ามีเสียงปริศนาโทรไปหาคุณแม่แล้วบอกลูกชายคุณน่ะไปโยนยาบ้าทิ้งมีความเสียหายประมาณ3ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกปลอดภัยต้องโอนเงินมาให้<ะ>แม่ก็ร้อนใจติดต่อมาจนสุดท้ายไม่คาดคิดนะครับว่าลูกชายจะเสียชีวิตแล้วคุณผู้ชมครับ ไล่เรียงแบบนี้นะครับหลักฐานสําคัญที่ตํารวจไทยได้มาก็คือวงจรปิดคุณผู้ชมครับดูไปพร้อมๆกันมันภาพหลายมุมมากๆสองพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนทุ่ม36เป็นภาพที่ในโรครับออกจากคอนโดใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมุ่งหน้าไปที่สถานบันเทิงย่าน R C A ระหว่างทางครับผ่านทางปากซอยทองหล่อ10หลังจากนั้นเลี้ยวผ่านแยกไปตอนทุ่ม50 ต่อมาครับบริเวณถนนเพชรบุรีจะเห็นว่านโรเนี่ยนั่งซ้อนท้ายบินมอเตอร์ไซค์เลี้ยวขวาไปที่ซอยเพชรบุรี47เพื่อที่จะไปที่สถานบันเทิงหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาที่คอนโดอีกเลยนะครับภาพระหว่างการเดินทางก่อนที่จะไปถึง R C A นั้นสอดคล้องกับคำให้การของภรรยาชาวไทยของนายโรที่บอกว่าเจอกันครั้งสุดท้ายก็คือที่ผับสพฤษภาคมคต่อมาครับเข้าสู่ ตีสองของวันที่3พฤษภาคมจะเห็นว่ามีชายชาวเกาหลีใต้สองคนครับเดินประกบในโรเพื่อพาไปที่รถเก๋งแล้วก็มุ่งหน้าไปที่บ้านย่านร่มเกล้าซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือในิิมม,มาเช่าเอาไว้เห็นบอกเช่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมเช่าถึงวันที่สี่พฤษภาคมที่น่าตกใจก็คือวงจรปิดในบ้านทั้งหมด ถูกถอดออกก่อนที่ผู้ตายจะไปถึงวางแผนมาหรือเปล่านะฮะก่อนที่ทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปทางพัทยาครับจนไปที่บ้านพักอีกหลังหนึ่งที่เช่าไว้ที่พัทยาระหว่างทางครับมีวงจรปิดที่ร้านค้าช่วงกลางวันเห็นสองคนร้ายแวะไปซื้ออุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในการอำมพรางถังน้ำสีดำขนาดใหญ่แล้วก็มีเชือก เอามาใส่ท้ายรถกระบะเพื่อที่จะเอาไปอำพรางศพนี่ชัดเจนนะฮะ,ฮะก่อนจะไปเจอรถของกลุ่มคนร้ายอีกครั้งช่วงประมาณ4ี่ทุ่มของวันที่4พฤษภาคมเราจะเห็นภาพวงจรปิดรถกระบะที่ด้านท้ายมีผ้าคลุมสีดำปิดอยู่ในผ้าคลุมนั้นมีถังน้ำนะครับนอกเหนือจากกระบะแล้วไปเจอเก๋งอีกหนึ่งคันที่ขับมาตรงริมอ่างเก็บน้ำมาประชันจุดที่ไปเจอศพ ถูกฆ่าโบกปูนรถกระบะเนี่ยขับเข้าไปข้างในประมาณสัก25นาทีก่อนที่จะขับออกมารอบนี้ไม่มีผ้าคลุมไม่มีถังน้ำสีดำก็คาดว่าน่าจะก่อเหตุฆ่าโบกปูนอำพรางเสร็จแล้วแต่ที่เห็นได้ชัดคือในกรุงเทพจะมีเกาหลีสองคนเดินประกบะแต่พอไปถึงชนบุรีจะมีเก๋งอีกหนึ่งคันปรากฏใชแล้วก็มีการเปลี่ยนรถเป็นรถเช่ากระบะสีขาวด้วยใช่ ะะก็น่าจะร่วมกันวางแผนแล้วก็ก่อเหตุทั้งหมดประมาณสามคนนะคะตามวงจรปิดค่อนข้างชัดเจนทีนี้ประเด็นที่ว่าพบศพในโรสภาพที่ว่าถูกฆ่ายัดถังบกปูนแล้วลักษณะศพน,นอกจากเปือยขึ้นอืดแล้วเนี่ยมีการตัดนิ้วไป10นิ้วประเด็นที่ว่านี้ค่ะพลตำรวจตรีนพสินภูลสวรรัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองเนี่ยบอกว่าตำรวจคาดว่าไอ้กันที่ว่าผู้เสียชีวิตถูกตัดนิ้วน่าจะเป็นการทาลายอัตลักษณ์ค่ะ เพื่อหวังให้ตํารวจตรวจสอบได้ยากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครเพราะถ้าหากว่าตัดเพื่อการทรมานหวังว่าจะได้ข้อมูลคิดว่าแค่ตัดนิ้วอย่างเดียวก็น่าจะยอมเปดิดเผยข้อมูลแล้วมาถึงตัดนิ้วเดียวน่าจะยอมเปดิดเผยข้อมูลแล้วนะคะตำรวจเนี่ยคาดว่าในโรค่ะอาจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการเดียวกันกับคนร้ายแล้วเขาเกิดทะเลาะกันเกิดการหักหลังกันจนมีการลงมือฆ่าเพื่อล้างแคนนะคะ จากการสอบสวนพบว่าตัวเนโรเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจในไทยเกี่ยวกับธุรกิจการเงินกําลังตรวจสอบอยู่ว่าธุรกิจที่ว่าเป็นธุรกิจสีเทาหรือไม่ในขณะเดียวกันความคืบหน้านะคะในการตรวจสอบพิสูจน์ศพญาติของเนโรซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ทั้งพี่สาวแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาให้ปักคํากับตํารวจที่สอนอมักกะสันแล้วก็เก็บ DNA เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับร่างที่พบนะคะ ตอนนี้เนี่ยตำรวจสามารถระบุตัวตนกลุ่มคนร้ายได้แล้วทั้งหมดมี3คนด้วยกันเป็นชายชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดค่ะคนแรกคือนายลียองจินคนนี้หลบหนีออกจากไทยไปกัมพูชาแล้วนะคะครับคนที่ 2, 2> คือคิมฮยองกอนค่ะคนนี้หลบหนีจากไทยไปเมียนมาและในลีโรอุนหนีออกจากไทยกลับไปเกาหลีเห็นว่าประวัติย้อนหลังทั้ง3รายเนี่ยนะมีประวัติด้านคดีนะคะ แต่ว่ายังระบุรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับคดีอะไรอันนี้ยังไม่แน่ชัดคือจะต้องให้เรื่องนี้ตำรวจเกาหลีเป็นคนตรวจสอบต่อครับอัปเดตความคืบหน้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณกิ๊กนรพรโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางพลตบดตีนกพสินภูลสวัสดนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านยืนยันว่าตอนนี้ตำรวจเกาหลีได้ออกหมายแดงผู้ต้องหาทั้งหมด3คนแล้วและจับได้แล้ว1คนนะครับก็คือลีโรุนไปจับได้ที่เกาหลีเนี่ยแหละครับ อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอยู่ตอนนี้อยู่ที่อินชอนนะฮะส่วน DNA ของผู้ตายที่เก็บมาจะเอามาเทียบเคียงกับญาติพี่น้องล่าสุดมีการเก็บ DNA ของคุณพ่อมาเปรียบเทียบเคียงกันแล้วแล้วก็เอาไปพิสูจน์ทราบกันที่นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจนะครับส่วน DNA ของพี่สาวแล้วก็ญาติที่เมื่อวานนี้มาเก็บเพิ่มเติมต้องรอผลประมาณ3-5วัน ตรวจสอบต่อไปที่ผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจนะครับท่านอธิบายว่าที่ต้องรอถึง5วัน3วันถึง5วันเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการเก็บตัวอย่าง DNA ของผู้ตายจากกระดูกอ่อนซึ่งศพเสียชีวิตมานานแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานกว่าการเทียบเคียง DNA ตามปกตินะครับส่วนประเด็นการตัดนิ้ว10นิ้วนั้นด้วยความที่สภาพศพเสียชีวิตมาประมาณ7วัน ศพค่อนข้างเน่านะครับตรวจสอบได้ยากมากๆว่าจะตอบได้ว่าตัดนิ้วก่อนที่เขาตายหรือว่าตัดนิ้วหลังจากที่เขาตายแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางครอบครัวจะมารับศพในโรที่โรงพยาบาลตำรวจเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผอบอตรท่านก็บอกแบบนี้นะครับ รักษาการผอบอตรบิ๊กต่ายบอกว่ามอบหมายให้พลตํารวจเอกธนาชูวงรองผอบอตรไปกํากับดูแลคดีนี้แล้วแม้ว่าผู้ต้องหาจะหนีกลับไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศต้นทางก็คือเกาหลีใต้<ฆ>ตามกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเขาก็จะประสานคุยกัน<ฆ>ระหว่างตํารวจไทยกับตํารวจสากลเนี่ยนะครับมีการทํางานร่วมกันเจอที่ไหนก็จับได้ถ้ามีการออกหมายแดงแล้วนะครับค่ะ เท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยยังเหลือผู้ร้ายที่ต้องตามจับอีก2คนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของปมเหตุนั้นยังไม่แน่ชัดนะเดี๋ยวตามตัวแล้วก็กลับมาสอบสวนกันมีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่แล้วนะคะระหว่างไทยและเกาหลี